สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดล่าสุดแม่แตงโมเข้าไปขนของในบ้านลูกอีกแล้วกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างร้อนระอุเมื่อในโลกโซเชียลต่างก็ตั้งข้อสงสัยว่าแม่แตงโมนิดานั้นได้ขนกระเป๋าแบรนด์เนมทิ้งไว้แต่แมวใช่หรือไม่ซึ่งเหล่าโลกออนไลน์คาใจต่างแท็กหาหนุ่มกันใช้ให้ถามกลางรายการหนกระแสล่าสุดพิธีกรนักแสดงสาวแพทณปภานั้นก็ได้เปิดปากคอนเฟิร์มวงในแฉแม่แตงโมนิดาเข้าไปหยิบของในบ้านจริงโดยช่วงหนึ่งในการไลฟ์สดใน TikTok ของเพื่อนสนิทของแพทณปภาก็ได้พูดประเด็นนี้ขึ้นมาโดยแพทณปภากล่าวว่าเอางี้นะเจนวงในนะเจนทุกคนที่แม่เอ่ยถึงอ่ะเขารู้โดยเจนก็เลยถามกลับว่าเขารู้ว่าแพทณปภาจึงตอบกลับมาว่าแม่เป็นยังไงจากนั้นเจนจึงบอกว่าแรงมากแล้ววันแรกๆเราก็เชียร์กันชิบหายวายวอดเนี่ยนะจากนั้นแพทณปภากล่าวว่าแพทขออนุญาตไม่เอ่ยถึงกระติกนะคะเพราะว่าในความเป็นเพื่อนเจนไม่เคยทำกับฉันแบบนี้แล้วแพทรู้ว่าถ้าวันหนึ่งแพทเป็นอย่างนั้นเจนจะไม่ทิ้งให้แพทเป็นอยู่ในนั้นคนเดียวจบเพราะฉะนั้นในส่วนของกระติกแพทไม่แตะจบแต่อันนี้แพทหมายถึงว่าแพทมีการถามส่วนตัวว่าเป็นอย่างที่แพทคิดใช่ไหมว่าทำไมเพื่อนๆโมถึงเป็นแบบนี้เพื่อนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นแหละทำไมโมถึงไม่เคยแตะแม่ตลอดระยะเวลา 36-37 ปีที่ผ่านมาว่าทำไมเราได้แต่ข่าวพ่อแล้วค่อยมารู้ทีหลังจากแม่เห็นพี่หนุ่มพูดว่าตอนที่พ่อเสียมีข่าวว่าแม่แอบเข้าบ้านเพื่อที่จะไปหยิบของอะไรแล้วพี่แตงโมเปลี่ยนรหัสบ้านอะไรเห็นพูดในโหนกระแสถูกต้องค่ะจนทุกวันนี้ขออนุญาตนะคะมีวงในออกมาบอกว่าเข้าไปแล้วด้วยแล้วหยิบจริงป่ะเรื่องจริงค่ะอันนี้คือวงในนี่คือวงในพี่แพทพูดได้แค่นี้แต่แพทไม่สามารถบอกได้ว่าได้มาจากใครแต่เหมือนแบบวงการมันก็ไม่ได้กว้างมากมันก็แอบแคบด้วยซ้ำบางอย่างมันก็เข้าหูเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ